สุข13การ์ตูนผีนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปสุดท้ายแล้วสำหรับพลอยเพราะหลังจากที่ถ่ายรูปนี้ได้ไม่นานแม่ของพลอยได้ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนเสียชีวิตพลอยยังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เธอกลายเป็นเด็กซึมเศร้าไม่พูดไม่จาไม่ยิ้มและไม่หัวเราะถึงเรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่ยังไงพลอยก็ยังเป็นเด็กที่เก็บตัวพลอยมักจะขาดโรงเรียนบ่อยๆไปในที่ที่เธอกับแม่เคยไปเสมอวันนี้ก็เช่นกันเธอโดดเรียนอีกตามเคยเดี๋ยววันนี้ครูจะเช็คชื่อนะคะใครไม่มาโรงเรียนบ้างเอมาทุกคนนี่แล้วน้องพลอยล่ะยังไม่มาโรงเรียนอีกหรออย่างนี้ครูต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะหลังจากหมดคาบครูพิมพ์ดาวได้โทรหาพ่อของพลอยอยากจะรู้ว่าทำไมพลอยถึงไม่ชอบมาโรงเรียนเมื่อคุยกันเรื่องของพลอยจบแล้วพ่อของพลอยจึงนัดให้ครูมาเจอกันที่บ้านเผื่อพลอยอยากจะปรึกษาหรืออยากคุยกับใครสักคนด้วยหน้าที่ของครูประจำชั้นครูพิมพ์ดาวตอบตกลงทันทีที่จะไปงั้นหลังเลิกเรียนเจอกันนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะและแล้วหลังเลิกเรียนครูพิมพ์ดาวก็มาตามนัดแต่ระหว่างที่เธอเดินอยู่นั้นเธอมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาดีเธอรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าพ่อของพลอยจะหน้าตาดีขนาดนี้ทั้งสองคุยกันอยู่นานปรึกษาเรื่องของพลอยทำให้ครูพิมพ์ดาวทราบว่าแม่ของพลอยได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นเพราะคุณครูหลังจากเลิกเรียนก็จะมาหาพลอยที่บ้านเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็เช่นกันแต่สิ่งที่แปลกไปคือคุณครูแต่งหน้าทำผมจนพ่อของพลอยตกตะลึงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะวันนี้พอดีอยากลองแต่งหน้าดูนะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่ตกใจนิดหน่อยคุณครูหน้าเหมือนภรรยาผมมากเลยนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอคะชักจะอยากเห็นหน้าแม่ของน้องพลอยแล้วสิว่าจะเหมือนกับฉันแค่ไหนอยากเห็นจังเลยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครูพิมพ์ดาวได้เดินสำรวจรอบบ้านแล้วก็ได้เจอรูปถ่ายใบหนึ่งซึ่งเธอคิดว่ารูปนี้แหละคือภรรยาของเขานี่สินะรูปภรรยาของเขาดูไปก็สวยดีนะแต่ว่าคล้ายเราเหรอไม่เห็นจะคล้ายตรงไหนเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกคล้ายก็คล้ายถ้าอนาคตฉันได้มาแทนที่รูปนี้มันจะดีแค่ไหนกันระหว่างที่เธอพูดจบก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าดีมากเลยถ้าเธอจะมาอยู่แทนที่ฉันพิมพ์ดาวหันกลับไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนี้ฉันอาจจะคิดมากไปเองก็ได้เสียงที่ไหนกันไห้ระหว่างที่เธอมองรูปอยู่นั้นรูปใบนั้นตะจ้องเธอตาเขม็งโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าหลอกอย่าหลอนฉันเลยฉันจะรีบกลับฉันกลัวแล้วอยากแทนที่ฉันไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันจะจัดให้เมื่อคุณครูพิมพ์ดาวได้ยินดังนั้นเธอรีบออกจากห้องนี้แต่ขาของเธอก็ก้าวไม่ได้เธอตกใจกลัวสุดขีดเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยยังไม่ทันที่เธอจะร้องขอความช่วยเหลือก็มีเงาเงาหนึ่งมากระชากศีรษะเธอทำให้ร่างของเธอกระเด็นไปอยู่ที่พื้นแล้วเธอก็สลบไปขณะที่เงานั้นค่อยๆชัดเจนมากขึ้นก็มีเสียงพูดออกมาว่าร่างนี้ฉันขอพลอยที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดเธอตกใจมากไม่คิดเลยว่าแม่ของเธอจะได้ร่างเร็วเช่นนี้แม่จ๋า
แม่อยู่ไหนแม่ออกมาสิจ๊ะพลอยอยากฟังเสียงแม่อีกสักครั้งหนึ่งแม่อยู่ไหนระหว่างที่พลอยกำลังพูดอยู่นั้นแม่ของเธอก็ค่อยๆปรากฏร่างขึ้นมาและกระซิบบอกพลอยเบาๆว่าต่อไปเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะจ๊ะรออีกนิดเดียวเท่านั้นเมื่อพลอยได้ยินเช่นนั้นเธอก็เช็ดน้ำตาทันทีแล้วหัวเราะออกมาดังๆชัยโยชัยโยเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งแล้วดีใจที่สุดเลยพ่อคะพ่ออยู่ไหนคะพ่อแม่เรากลับมาแล้วค่ะพลอยตะโกนสุดเสียงเรียกพ่อของเธอพ่อตอบรับพลอยแล้วพูดกับพลอยว่าเห็นไหมพ่อบอกแล้วว่าให้ใจเย็นๆพ่อมีทางออกอยู่เสมอต่อไปครอบครัวเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมทั้งสองคนพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขและเฝ้ารอที่แม่ของเธอจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ